สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถเบนซ์ CL 500ที่เป็นรถหรูบวกรถสปอร์ตในตำนานนั่นเองนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยอาจจะมีอายุรถหลายปีแล้วนะครับแต่วันนี้ลูกค้ามีโจทย์ว่าอยากได้โซลูชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการใช้ปัจจุบันนะครับวันนี้เราก็เลยนี่เลยครับบิ้วจอ Android เข้าไปแต่บิ้วยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปพบด้านในเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับแล้วผมก็เข้ามานั่งอยู่ใน CL 500คันนี้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยก็มีโจทย์เรื่องของการที่จะคงลุคความเป็นเบนซ์ตัวนี้ไว้ซึ่งหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากแบบทรงยาวด้วยหาเปลี่ยนยากมากๆเลยนะครับเราก็เลยมาคิดนะครับว่าเราจะบิ้วจอ Android ยังไงพอดีลูกค้าก็ให้ข้อมูลนะครับว่าช่องแอร์ตรงนี้ด้านบนเนี่ยสามารถที่จะเปิดฝานะครับแล้วบิ้วแยกได้ผมก็เลยเก็ทไอเดียเลยว่าเราแยกช่องแอร์นะเปิดฝาแล้วเอาไหล่คือลูกค้าแล้วเราก็สร้างชิ้นงานที่เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็หุ้มหนังกับอะคันธาราแบบนี้นะครับเพื่อให้คลาสสิกเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ติดตั้งเจ้าจอ Android เข้าไปนะครับและส่วนในระบบคันนี้ต้องบอกว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ารถเบนซ์ CL รุ่นนี้เป็นรถที่มีแอมมาแล้วในตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟเบอร์ออปติกเพราะนั้นต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงก็คือต้องการข้ามระบบมาให้เจ้า Android ที่ขยายนะครับซึ่งคุณภาพเสียงก็อาจจะมีเรื่องของซับเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราก็มาเพิ่มแอมเพิ่มอะไรได้เลยนะครับซึ่งพอเพิ่มเข้าไปแล้วคันนี้เสียงดีมากๆเลยนะครับโอเคครับนั่นก็คือเจ้าจอ Android นะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจอ Android เล่นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งยุคนี้ใครไม่รู้จัก Android ก็คงถือว่าไม่ใช่แล้วนะครับมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของการใช้แผนที่ Google Map ดู YouTube Netflix ต่างๆนะครับดูทีวีครบเซตนะครับแล้วก็ผมยังเอานะครับคันนี้ก็คือระบบเสียงเดิมของรถเนี่ยไปเข้าทางระบบ AUX in ด้วยนะครับอันนี้คือที่จะไม่มีตรงนี้ดีกว่า นะครับเล่นก็เล่น Android ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกดโฮมครับแตะเอาไปเรามาเลือกที่ AUX ในตัวนี้ปุ๊บเราก็จะเอาเสียงของเจ้าวิทยุเดิมเข้าไปในระบบได้นะครับเห็นไหมฮะนะครับใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นการเล่นกลางแหลมนะครับเนี่ยเสียงยังคงความสนุกนะครับซับเดิมก็ยังทำงานนะครับเอาซับเดิมมาผ่านแอมเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มกล้องถอยหลังด้วยนี่อันนี้ที่สำคัญ เห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะสามารถมีกล้องได้เพราะรถรุ่นนี้สแตนดาร์ดเดิมเนี่ยไม่มีกล้องนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอบโจทย์ครบเขาเรียกว่าความต้องการของคุณลูกค้านะครับทั้ง2 อย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android คงลุคเดิมไว้นะครับแล้วก็วิทยุเดิมใช้งานได้ด้วยจบครับตอบโจทย์ทุกคำถามทุกความต้องการของลูกค้าที่มีหลานเราจัดให้นะครับวันนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าถ้ามีรถอะไรที่มาอัปเดตใหม่ๆเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ